ในการนี้ครับนายการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการกศน.ได้นำบุคลากรกศน.กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยประกาศความสมานฉันท์โดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับค่ะนอกจากนี้ค่ะองคมนตรีนะคะอยากให้ครูสร้างเด็กดีมากกว่าเด็กเก่งตามแนวทางกระแสพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีนะคะได้กล่าวว่าโครงการกองทุนการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวทางที่มุ่งเน้นการสร้างเยาวชนในชาติให้เป็นคนดีก่อนคนเก่งซึ่งถือเป็นพระปรีชาสามารถที่ทรงมองการไกลจึงอยากให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญและครูเองก็ต้องสนองกระแสพระราชดำรัสเพื่อเยาวชนของประเทศในอนาคตในช่วงนี้นะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านองคมนตรีกันเลยค่ะโครงการกองทุนการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระเทพส่วนพระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติสำหรับโครงการนี้ในการที่จะสร้างให้สร้างเยาวชนในชาติที่เป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งกับคนเก่งนั้นมาทำทีหลังได้แต่คนดีนั้นเนี่ยต้องทำเริ่มต้นได้ตั้งแต่เด็กๆจะยิ่งดีแล้วก็คณะองค์มนตรีซึ่งรับผิดชอบโครงการกองทุนการศึกษานี่ก็เลยใช้หลักการตัวนี้เข้ามากับการคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกอะไรต่างๆในเด็กที่ได้รับทุนพระราชทานนั้นเนี่ยเราจะคัดเด็กที่เป็นคนดีเป็นแล้วเขาเมื่อเขาเป็นคนดีแล้วก็ได้รับทุนได้รับการศึกษาที่มากขึ้นอนาคตเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็จะเป็นแกนนำเป็นแกนสำคัญของประเทศต่อไปครับเขาคิดว่า เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเป็นพระปรีชาสามารถแล้วก็เป็นพระราชดำริที่ดียิ่งสำหรับประชาชนชาวไทยครับ